ข้ากอไม่เคยว่าที่ข้าอยามาด่าเสียงดังใส่หน้าตากบริจาคกระตังอ้างแต่คนดังๆใครได้ฟังก็นิยมใครมาควางก็ไม่แค่เป็นไอแก่ฟิปากคมพึ่งสิพระเอาธรรมะเป็นอาคมแต่จิตใจโสมม ฟังจมกับกามาเทวดายกแต่ฟ้ามาอ้างใครได้ฟังอยากจะคว้างเทวดา เสียดายแยวันที่แม่คลอดมารู้ว่าเป็นคนบ้าับข้าเสียให้ตายหักคอตั้งแต่เล็กไอ้พวกเด็กเลี้ยงควายไม่ให้โตไอ้พวกโง่กินวายอยากจะมาเป็นใหญ่ข้าให้ตายเสียและดีหยุด กันเกิดพันธมารเขารู้ทันแล้วทุกทีด่าการเมืองเป็นพวกยักษ์แอบตั้งพักแล้วละสิขิดพ่อเสียจนตายอยากเป็นใหญ่หรือทรพี สวัสดีครับท่าผู้ฟังที่รักประชาชนที่เคารพนี่คือรู้ทันนะในรอบวันปกติก็คือวันศุกร์นะครับเป็นวันศุกร์ที่6พฤศจิกาย,ยน2 5 6 3นะ้กครับอ้าวก่อนฟังมัดจำกันก่อนอน,นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามมัดจำเป็นกำลังใจให้กับคนจัดรายการรู้ทันกันหน่อยนะครับให้ดีให้กำลังใจมากไปกว่าน,นั้นอีก ก็อย่าลืมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแท้คุณภาพสูงของมิสเตอรดีด้วยนะครับด้วยครับก็เหมือนไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะเพียงแค่เปลี่ยนสินค้าในห้องน้ําของท่านมาใช้ผลิตภัณฑ์มิสเตอีก็ให้กําลังใจรายการรู้ทันได้แล้วนะครับอ่าเมื่อวานนะฮะจริงๆรายการ2วันนี่แบ่งเป็น2พาร์ทนะพาร์ทแรกเนี่ยก็ต้องบอกเป็นพาร์ทของเพื่อไทยเขาเมื่อวานเดินมบนะ ถ้าท่านวางฟังคลิปเมื่อวานนะครับก็เป็นเรื่องของคลิปปฏิหารอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นก็ไม่รู้อันนี้เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ไม่ทราบนะแต่ก็วิเคราะห์ให้ฟังไว้แล้วเมื่อวานนี้นะโดยที่โครงสร้างของเรื่องเมื่อวานเนี่ยนะพระเอกขี่ม้าขาวเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงก็จะกลายเป็นพระเพื่อไทยนะครับอ้าว วันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องกรรมการสมานณฉันกันสักน,นิดน,นนะฮนะก็คืบหน้ามาตั้งแต่หลังเสร็จสิ้นการอภิปรายทั่วไปเมื่อวันที่ยี่หกยนั่นแหละนะสภาพการเมืองก็นิ่งไปพักใหญ่นะแล้วก็ก่อตัวขึ้นมานะเป็นเรื่องของกรรมการสมานณฉันซึ่งอันนี้ถท่านหครับเป็นแนวคิดเริ่มต้นจากพรรคประชาธิปัตย์นะอย่างที่รู้ทันเคยเรียนชี้แจงไปแล้วติดตามสถานการณ์ไปโดยตลอดเนะี ก็จะรู้ว่าในการอภิปรายทั่วไปเมื่อวันที่26,27เนี่ยก็มีแนวทางอื่นๆอยู่ด้วยนะฮะไม่ใช่แค่แนวทางของนายจุลินเท่านั้นตอนนั้นเนี่ยก็มีแนวทางของนายจุลินนี่แหละครับเสนอเรื่องของการตั้งกรรมการสมานฉันท์ขึ้นมานะโดยพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มีแนวทางอื่นๆด้วยนะฮะซึ่งโดยเฉพาะอย่างวันแรกในการอภิปรายนะฮะวันที่26เนี่ยแนวทางทั้งสามสี่แนวทางเนี่ย ยังเป็นไปได้อยู่ดังนั้นนะซึ่งแนวทางที่เสนอร่วมกันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็มีตั้งแต่นะการตั้งกรรมธิการสอบสวนเรื่องขบวนสเสด็จเรื่องการสลายการชุมนุมนะเรื่องการออกพลกฉุกเฉินโดยมิชอบอ่าลูท่านก็บอกว่าแนวทางตรงเนี้ยนะฮะถ้ามันสําเร็จขึ้นมาเนี่ยทามนมันก็ชี้ชัดไปเรื่องของการเอาไอตูลาออกแน่นอนนะไอตูลาออกแน่นอนแต่ปรากฏว่าแนวทางตรงเนี้ยพอขึ้นวันที่27นะครับ เท่านั้นแหละทำไมงนะพลิกกันหมดเลยท้ามันก็ไปฟังคลิปที่ผ่านๆมาเนี่ยเล่ามาแล้วปรากฏว่าปรากฏแนวทางเนี้นะในการอภิปรายทั่วไปตกเกลี้ยงเลยตกเกลี้ยงเลยก็เหลือแต่ของนายจุลินนะฮะซึ่งเสนอเรื่องของการตั้งกรรมธิการสมานณ์ชันนะเบื้องแรกนี่เราก็ฟังเรื่องกรรมการสมานฉันเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็เป็นเรื่องของการนะเรียกทุกฝ่ายมานะพูดคุยกันซื้อเวลา <laughs> แต่ผมบอกอย่างนี้แต่ว่าในอดีตเนี่ยกรรมการสมานนิชันนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะตั้งมากี่ชุดกี่ชุดก็แล้วแต่ไม่เคยเป็นการตั้งเพื่อการปลองดองหรือสมานฉชันจริงๆเลยนะครับนะกรรมการเหล่านี้ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์นะฮะทางการเมืองของผู้ที่ตั้งพรรคผู้ที่เสนอตั้งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าให้มองให้ลึกไปกว่าเท่าที่เห็นนะ คำว่ากรรมการสมานฉันที่นายจุรินเสนอมานะครับถ้ามองไปอย่างเรงครือบแคลงระแวงสงสัยเดีย่ยมันก็คิดอยู่ในใจแล้วลึกๆนะไอแนวนี้เนี่ยนะในที่สุดถ้าเดินไปมันก็จะเป็นผลประโยชน์ของพรรคประชาธิปัตย์มันไม่ใช่เรื่องการบองดองแต่เป็นผลประโยชน์อย่างไรเนี่ยท่านังยังไม่รู้นะวันนั้นนะครับอะแต่สุดท้ายเกมการเมืองมันก็เดินมาเรื่อย่อะปรากฏว่าไอเรื่องไล่ไอประยุทธ์ออกเนี่ย ด้วยเงื่อนไขเรื่องขบวนเสด็จเรื่องอะไรแล้วตกหมดเกลี้ยงนะจนเหลือของจุลินคนเดียวแล้วก็เดินมาถึงวันนี้นะพอถึงพอหลังจากการประชุมสภาเรื่องอวิสามันเปิดอภิปรายทั่วไปเมื่อ26 27ไปแล้วเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยนะนายชวนก็รับลูกทันทีบอกซะก่อนนะวันนั้นเนี่ยในสภาเนี่ยทุกคนเห็นด้วยหมดเลยแล้วฝ่ายตรงข้ามเราเดีย่ยละทั้งพักพลังประจารัททั้งอะไรทุกทางทั้งแม่กับทั้งไอ้ประยุทธ์ ก็เห็นด้วยกับแนวทางของนายจุลินนะครับเพราะถูกบีบเนื่องในสภาวันนั้นคือไม่เอาฝั่งขวาก็อเอาฝั่งซ้ายดูแวะไม่เอาอีกสามตัวนั้นแน่นอนเขาไม่เอาอยู่แล้วล่ะที่จะเสนอไปฝั่งเราะนะฮะก็ต้องเอากับประชาธิปัตย์เพราะมีทางเลือกแค่นั้นเพราะนั้นสุดท้ายผลสรุปของการประชุมอภิปรายทั่วไปเมื่อไม่เอาสามอันนั้นตกไปก็ต้องเหลือในของนายจุลินนะฮะเกมการเมืองในสภามันผลักไปแบบนั้นเพราะนั้นทุกฝ่ายตอนนั้นก็สนับสนุนโดยไม่ได้คิดเลยแล้วว่า ไอแนวทางนี้มันจะดําไปสู่อะไรไม่รู้ตอนนั้นยังไม่มีใครรู้ัครบเพียงแต่ว่าเห็นเรื่องของการสมานะฉันท์ก็เป็นแนวทางที่ดีนะฮะเป็นทางออกเจ้าๆไปนะไม่ซ้ายไม่ขวาไม่หักดําพาด้วยเขามองกันไปแบบนั้นสุดท้ายนะฮะก็ผ่านพ้นกันอภิปรายวิสาบันออกมาปั๊บในชวนนะฮะในฐานะที่เป็นประธานสภานี่มองย้อนกลับไปเลยนะตั้งแต่วันแรก อยนะที่ประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบวมกับนายไปยุ้ยเนี่ยใช่ไหมครับทาเราย้อนกลับไปเกมวันนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์ทะเลาะกันแ,ลแหลกไปแล้วภายในเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ประชาธิปัตย์ต้องเอาให้ได้คือการนั่งเป็นประธานสาภาจําได้ไหมลักดันในชวนนั่งเป็นประธานสาภาหักพลังประชารักกลางสาภาวันนั้นน่ะนะในที่สุดนายชวนก็ได้นั่งเป็นประธานสาภาจริงๆครับและในที่สุดการนั่งเป็นประธานสาภาของนายชวนเนี่ยมันก็ส่งผลมาถึงวันนี้นะครับ นะในชวนก็อาศัยในฐานะประธานสภารับลูกนะการเสนอเรื่องการตั้งกรรมการสมานฉันท์ของนายจุรินนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่ได้เป็นประธานสภาเนี่ยก็เป็นนายกสถาบันพระปกเกล้าไปด้วยในตัวนะครับในชวนก็เอาเครือข่ายที่อยู่ในปีของตัวเองในอำนาจตัวเองมาใช้งานนะก็โยนเรื่องนะกรรมการสมานฉันท์เนี่ยให้สภาสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยนะครับ เอาไปเป็นคนศึกษาแนวทางในชวนก็ถอยออกมาดูเหมือนเป็นกลางนะนะรแบะอ่ะสุดท้ายสถาบันพระบ,บกเก้าก็รับมอบไปเรียบร้อยนะฮะไปศึกษาคุบกิบุบกิบสองสาวันเสร็จสับปั๊บนะฮะก็มีการนัดประชุมกันวัที่สามสิบตุลาแล้วก็สรุปเบ็ดเสร็จเสนอแนวทางให้ในชวนเนี่ยในวันที่สองที่ผ่านมานี่ะครับนะก็มีทั้งหมดแนวทางในการจัดตั้งกรมกรรมธิการ กรมกรมาการสมานฉันชุดนี้เนี่ยนะก็ไปไปมาๆก็ไปเอาโครงสร้างของกรรมธิการปลองดองในอดีตมาเป็นแนวทางสรุปได้ออกมาเป็น3แบบนะฮะหนะแบบแรกคือมีแต่คนนอกเลยสภาไม่เกี่ยวทั้งสสสวไม่ต้องเกี่ยวมีแต่คนนอกนะก็นักศึกษาบ้างฝ่ายคา้าฝ่ายนู้นฝ่ายนี้เสื้อเหลืองเอามา,มาว่ากันคนนอกอะนะไม่เกี่ยวกับสภาแบบที่หน แบบที่สองเอา้ามีแต่คนในสภาไม่เอาบุคคลภายนอกเลยแล้วนะก็มีแต่สอสอส,อสอวอ,อะไรแบบนี้นะส่วนรูปแบบที่สามก็คือผสมกันหนึ่งกับสองผสมกันนะครับก็มีทั้งสอสอส,อส,อสอวอคนนอกเอาไว้อย่างละครึ่งนะครับแต่ว่าสำนักสำนักสถาบันพระบกเกล้าเนี่ยเขาบอกใบมาแผลมนะว่าจะเป็นรูปแบบคล้ายๆกับที่ประชาธิปัตย์เคยตั้ง ตอนที่สลายเสื้อแดงปี53าสามจได้ไหมะสลายเสร็จนะก็ตั้งคออ,อปอจำได้ไหมฮนะคณะกรรมการอิสระตรวจสอบค้นหาความจริงเพื่อการปรองรอง,รองแห่งชาตินะสมัยนายพิสิทธิ์โครงสร้างเขาบอกว่าบอกใบว่าจะเป็นประมาณนั้นนะแต่รูปแบบที่น่าจะเป็นตอนนี้นะก็คือเป็นรูปแบบผสมมีทั้งซอซว รัฐบาลฝ่ายค้านะักวิชาการ NGO แล้วก็หวังว่าจะมีตัวแทนม็อบมาด้วยนะฮนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าต่อไปเดินหน้าใครจะตอบรับไม่รับอย่างไรรูปแบบมันก็จะปรับไปตามนั้นนะถ้าม็อบไม่มานะครับหรือคนนอกไม่มาก็จะเหลือแต่สสสวที่อยู่ในสภาเอาเท่าที่มีนะผมก็บอกว่าหลายคนก็บอกแหมม็มอบไม่มาแล้วมันจะเป็นยังไงนะมันจะเป็นการปลองดองได้ไงเอา้า เขาไม่ได้ปองดองเขาผมพูดไปเมื่อสักครู่นี่แต่ว่าะะไอา้คณะกรรมการปองดองที่มันตั้งตั้งขึ้นมาเนี่ยกี่ชุดกี่ชุดเนี่ยมันเคยมันเคยหวังปองดองจริงๆริงไหมเดี๋ยวจะเล่าไ้ฟังนะครึ่งหลังนะฮะเพราะแต่ละชุดเนี่ยมันตั้งขึินมาสุดท้ายแล้ววัตถุประสงค์มันเพื่อซื้อเวลาบ้างเพื่อหาประโยชน์เข้าสู่ตัวเองบ้างใช้ประโยชน์จากณะารรมการตรงนี้นะสร้างคะแนนนิยมให้ตัวเองบ้างในการเลือกตั้งอะไรเงี้ยเป็นแบบนี้ทังนั้น เพราะ,ะนั้นตรงนี้นะมันไม่ต้องไปคิดหรอกว่าการตั้งแบบนี้ตั้งโดยประชาธิปัตย์เนี่ยท่านอย่าไปคิดว่าเขาจะตั้งมาเพื่อปองดองแต่เขาตั้งมาเพื่ออะไรสำหรับติดตามต่อไปนะฮะเดี๋ยวจะลไล่้ฟังนะครับนะเบื้องต้นท่านฟังครับตอนแรกเลยนะะตั้งตรงนี้คโครมขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะฮะทันทีที่สถาบันพระปกเก้าเริ่มนับหนึ่งเมื่อวันที่สามสิบตุลาคมนะฮะก็มีเสียงตอบรับออกมาจากฝ่ายต่างๆเริ่มต้นอันดับแรกเลยนะฮะ ก็เป็นเสียงจากฝั่งรัฐบวมนะใครจะเป็นตัวแทนของผู้ชุมนุมเออนะตั้งเป้าเลยนะพักคก้าวไกลก็บอกนะยอมรับความคิดเรื่องของการตั้งกรมกร,รมากการสมานฉชันนะครับแต่ก้าวไกลมีเงื่อนไขบอกประยุทธ์ต้องลาออกก่อนนะก้าวไกลย,ยังยึดติดเรื่องนี้อยู่นะฮะประยุทธ์ต้องลาออกก่อนนะยึดมั่นอยู่ตรงนี้นะฮะ แล้วก็อีกเรื่องหนึง่งกรรมการชุดนี้ต้องเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้กับผู้ชุมนุมนะครับแม้กระทั่งการพูดคุยเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ต้องคุยได้อย่างเปิดเผยนะนี่เงื่อนไขสองข้อของเก้าวไกลนะครับถ้าเห็นในกรณีที่เห็นด้วยจากกรรมการชุดนี้นะครับถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ว่านี้นะส่วนเพื่อไทยนี่เพื่อไทยดีนะฮะบอกไม่เอาเลยไม่เห็นด้วยกับกรรมการชุดนี้นะฮะและจะไม่ส่งคนเข้าร่วมด้วย เออแล้วก็บอกว่าการตั้งกรรมาการชุดนี้เป็นแค่การซื้อเวลาให้ประยุทธ์ต่าน,นั้นเองนะคุณจะเห็นว่าเพื่อไทยเขามองทะลุไปแล้วนะว่าการตั้งกรรมาการชุดนี้เนี่ยยังไม่รู้หรอกมันตั้งเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรแต่แน่ๆนะครับไม่ใช่สมานฉันแน่ใช่ไ้มฮะและแน่ๆเลยมันต้องสนองประโยชน์ประยุธ์ปัดแน่ๆอยู่แล้วอะ่ะเพราะนั้นเพราะฉนั้นไม่แปลกใจหรอกนะครับที่เพื่อไทยเขาบอกไม่เห็นด้วยอะ่ะถูกไหมฮะนี่นี่เขาเรียกเชิงการเมือง มองทะลุไส้กันไปแล้วนะฮะขณะที่นะฮะอีกปีกหนึ่งคือเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็ออกมาคล้ายๆกับว่าแบ่งรับแบ่งสู้เขาเรียกว่าเปิดไว้สองทางนะครับโดยคุณประเสริฐจ,จันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็มองเกมนี้นะแล้วบอกว่าอ้าวเดี๋ยวก่อนเห็นว่านายชวนเนี่ยกำลังจะจัดโครงสร้างนะฮะพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าขอดูโครงสร้างกรรมาการยุนี้ก่อนนะฮะ ถ้าเป็นโครงสร้างที่น่าสนใจเนี่ยเพื่อไทยก็อาจจะเข้าร่วมก็ได้เดี๋ยวต้องขอดูก่อนนะะก็กลายเป็นว่าสรุปว่าเพื่อไทยเนี่ยสงวนท่าทีตั้งแต่วันนั้นนะนะครับก็คือว่าผมมองดูแล้วเนี่ยก็คือไม่ไว้ใจประชาธิปัตย์นั่นเองส่วนภูมิใจไทยนี่นะฮะพรรคเคี่ยวเี่ยวพวกนี้ก็เหมือนกันนะารังคับภูมิใจไทยก็สงวนท่าทีบอกยังไม่มีความคิดเรื่องนี้นะฮะยังไม่ได้ข้อสรุป ก็นะเรียกว่าเขารอดูท่าทีประชาธิปัตย์นะว่ามึงจะมาไม้ไหนนะอย่างนี้แหละนะนะส่วนผู้ชุมนุมท่านมังครับแกนําอย่างไผ่ดาวดินนะครับก็บอกไม่เห็นด้วยนะครับบอกว่าสิ่งที่ควรจะทํามากกว่าตอนนี้คือประยุทธ์ต้องประกาศลาออกนะเปิดทางให้กลไกของรัฐภาแก้ปัญหาประเทศด้วยการแก้ไขรัฐมนุนไม่ควรสร้างกลไกอื่นขึ้นมาแทนแล้วก็ไผ่ก็ยังมองว่านะฮะที่ผ่านมาเนี่ย กรรมการลักษณะนี้เนี่ยมีมาหลายครั้งแล้วแต่ผลการดาลือไม่เคยดับใจได้จริงเลยในเรื่องของการสมาบันนันนี่เห็นไหมเออมองเหมือนกันเลยนะฮะสะท้อนว่าเป็นแค่ความพยายามลดแรงประทะของผู้ชุมนุมเท่าน,นั้นนะฮแต่ตรงนี้เนี่ยผมว่าบางทีประชธิปัติมันมันไม่ได้คิดแก้ลดแรงประทะอย่างเดียวนะมันมันมองไปสามมันมองไปสามช็อตแล้วนะฮนะสามช็อตข้างหน้าแล้วส่วนฝ่ายรัฐบวมลําลังครับ นะตั้งป้อมเลยนะครับสสฝ่ายรัฐบวมเนี่ยมีความเห็นนะครับบอกว่าโอเคไอ้การเ,เนี่ยฮะกรรมการสมานะฉันอะไรเนี่ยมีได้นะเห็นด้วยแต่พูดไว้อย่างหนึ่งนะฮะหากมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะเสนอให้กรรมการสมานะฉันเนี่ยเริ่มต้นด้วยการหารือในเรื่องประเด็นปฏิรูปสถาบันแล้วก็จะไม่มีการหารือต่อทันทีนี่ มันขีดเส้นว้อย่างนั้นตัดขาดข้อที่สามไปเลยนะท่านบังแต่เปิดทางชัดเจนนะกับกับกับข้อสองเนี่ยชัดเจนมากเขาบอกว่าเรื่องการแก้ไขรัฐนูลหรือเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องก็สามารถดําเนินการต่อไปได้นะแล้วยังขยายไปถึงเรื่องของการเมืองที่มีปัญหาอยู่ขนะดนี้ไม่พูดตรงๆนะคือข้อหนึ่งยประยุทธ์ลาออกเนี่ยเขาบอกคุยเรื่องพวกนี้คุยได้หมดนะทะ่านะะครับนี่คือท่าทีของพรรครวมตัดขาดข้อสามไปข้อหนึ่งข้อสองข้อหนึ่งเนี่ย สงวนท่าทีข้อสองนี่ชัดเจนว่าแก้ไขรัฐมนูนเนี่ยนะเห็นด้วยที่จะพูดคุยส่วนในประยุ้ยถ้ามั้งครับหลังๆนี่เหมือนกับรอวันตายอ่ถ้ามั้งครับนะครับ,นะรบไม่มีความคิดเห็นไม่ได้ดําริเรื่องอะไรไม่มีการเคลื่อนไหวนะเป็นหมากที่ตายแล้วบนกระดานรอกินเท่านั้นเองนะครับบาังส่วนการความคืบหน้าหลังจากนั้นนะครับ,นะรบอ่าก็หลังจากวันที่สามสิบมีการ ประชุมของสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยนะครับก็หลังจากนั้นนะ,นะครับก็มีความคืบหน้าเพราะเนื่องจากวันที่สองเนี่ยสถาบันพระปะกเกล้าเขาก็ส่งแนวทางมาดูไหมครับสุดท้ายวันที่สามก็มีการพูดคุยกันในชวนนัดประชุมสามฝ่ายคุยกันสองเรื่องทั้งเรื่องกรรมการสมาณชันนี่แล้วก็เรื่องของการแก้ไขรัฐนุนด้วยนะครับปรากฏว่ามีการประชุมกันมีมาหมดนะฮะหลักๆ นายพรเพชรวิชิตชนชัยนะสุชาติตันเจริญนายสุประชัยโพสุรองประธานสภาทั้งสองคนนายวิรัตนาเสดประธานวิปฝั่งฝั่งรัฐบวมแล้วก็นายสุทินคังแสงนะวิปฝ่ายค้านก็มาประชุมกันใช่ไหมครับปรากฏว่าในการประชุมวันที่3เนี่ยชวนก็เรียกว่าเล่นใหญ่อันนี้ไม่มีใครคาดถึงนะเล่นใหญ่กันมาเลยฮะ ชวนยอมรับบอกว่านะโครงสร้างที่ว่าเนี่ยคนที่จะถูกรับเชิญมาในลักษณะของคนภายนอกเนี่ยชวนโยนชื่อออกมาแต่ละชื่อน้านังครับอดีตนายกได้แก่อนันต์ปัญญาลชุนถ้ามั้ครับอภิสิทธิ์เวชาชีวะชาวลิตยงใจย,ยุทธสมชายวงสวัสดนะครับเอาแค่สี่ชื่อนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหมึงเล่นใหญ่มาก <laughs> เล่นใหญ่มากนะครับนอกจากนั้นยังมีอดีตประธานสภาเช่นนายวันมูฮัมหมัดนอมะทานิคมไวรัชพานิชนะครับนายสุชนชาลีเคลืออาทิตย์อุไรลลัตอุชัยพิมพ์ใจชนนะครับคือถ้ามองรายชื่อเหล่านี้เนี่ยผมบอกไอ้ประยุทธ์เป็นลมแล้วเพื่อมาหาทางออกนะทางออกของประเทศคืคออะไรตั้มาครับใช่ไหม,ไหมตอนนี้ทุกคนพูดเหมือนกันหมด ทางออกประเทศวันนี้เกิดอายุต้องลาออกถูกป่ะแล้วเสร็จแล้วคนที่เชิญมามีรายนามอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยอ่าวอย่างไอ้อภิสิทธิ์เนี่ยนะนะครับจะชั่วดีทีห่างนะมันก็วางหมากตัวเองไว้ตั้งแต่ต้นแล้วทำไมเห็นไหมประชาธิปัตย์นี่เขาเล่นเกมยาวเห็นไ,ไหมนะนะเนี่ยนะตั้งแต่นายชวนนะพาพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมพรรคพลังประชารัฐแล้วจริงเก้าอี้ประธานสภานะนั่งรอไว้จนถึงวันนี้ส่วนนายอภิสิทธิ์นะครับก็ลาออก จากสสแต่ไม่ลาออกสมาชิกพักลาออกจากแคนดิเดตนายกด้วยไมย้ยังเห็นไหมฮะอ่าเกี่ยวเอาไว้แล้วจากนั้นตัวเองก็เหมือนโลโรไฟล์หายไปสักพักหนึ่งก็เหมือนกับว่าชื่อเก่าของตัวเองเนี่ยมันเน่ามากความขัดแย้งอยู่กับตัวเองมากระหวังว่าการหายไปเนี่ยมันจะช่วยทําให้ใครต่อใครเขาลืมลืมไปนะะว่ามึงเป็นคนสั่งยิงคนเสื้อแดงปนะีห้าสามเขายังไม่ลืมฮนะผมเชื่อนะครับ แต่ยังไงนะประชารัตบาก็มองความหวังแบบนี้สุดท้ายในชวนก็ดึงนายอภิสิทธ์เ็มาเป็นรายชื่อของกรรมการสมานฉันซึ่งแน่นอนนะภาพพจน์ของอภิสิทธิ์ที่วางไว้เนี่ยแตกต่างจากกลุ่มของนายจุดินที่เดินไปนะหาประโยชน์กับพรรคพลังประชารัฐช่วงก่อนหน้านี้และในที่สุดเนะี่ยฮะถึงเวลาปับ๊บอภิสิทธิ์ก็เหมือนจะกลับมาในภาพพจน์ของการต่อต้านการสื่อำหน้านของนายประยุทธ์เห็นไหมฮะนะอ่านี่นายอภิสิทธ์ นอกจากนั้นครับน,นายอนันต์ปัญญาลจุนเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะเมื่อไม่กี่วันมานี้เพิ่งออกมาเรียกร้องนะให้ในายประยุทธ์เนี่ยทำตามข้อเสนอของคณะคณะราษฎรเขาใช่ไหมครับโดยเฉพาะเรื่องการลาออกนะครับอีกคนนะชาวลิตยงใจยุทธ์ท่านนั้นไม่ต้องพูดเลยนะ,ะคนแรกๆเลยที่เสนอรัฐบาลแห่งชาติก่อนเพื่อนนะและล่าสุดเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้ฮะไปพบอภิรัตจําได้ไหมครก่อนเกษียณเนี่ยแล้วบอกว่าภารก,กิจของอภิรัตยังไม่จบ นะไะ้ว่างเออแล้วก็มาเรื่องบวชเรื่องศึกอะไรเงี้ยนะเรื่องของรัฐประหารอะไรเนตอนนี้ดังกระหึ่มไปหมดแล้วนะได้บานี่คือชาวฤทธิ์จงจะยุตส่วนสมชายนะท่านสมชายก็ไม่ต้องห่วงนะด้านรู้อยู่แล้วว่าเป็นสายของคุณทักษิณแน่นอนเพราะฉะนั้นสี่คนเนี้ยอดีตนายกเนี่ยไม่มีใครเป็นมิตรกับไอ้ประยุทธ์เลยนอกจากนั้นอดีตประธานสภาสมัยนะครับอย่างนายวันมูัมหมัดนอมาทายเงี้ยไม่ต้องพูดนะเวลาเข้าสภาทีไรก็ออกมาไล่ประยุทธ์ทุกทีอ่ะ คยเห็นไหมฮะนอกจากนั้นก็มีนายอาทิตย์อุไรรัตอ่ะเคยเล่าไปแล้วนะคนนี้เป็นคนที่เคยเสนอชื่อนายนายอ,อนันต์เนี่ยให้มานั่งแทนนายประยุทธ์ในฐานะนายกคนกลางใช่ไหมฮะอุทัยพิมชัยจนเนี่ยโอ้ไม่รู้กี่รอบนะออกมาเรียกร้องให้ประยุทธ์ลาออกนะส่วนอีกคนนายสุชนชาลีเครือตนนี้ท่านอาจจะไม่รู้จักหรืออาจจะไม่อาจจะลืมลืมไปนะคนนี้เนี่ยเขาเคยเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งประเทศก็จริงนะ แต่ก่อนหน้านั้นนะนายสุชนชาลีเครือนี่คือวุฒิสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งสมัยแรกในช่วงปี43-49นะครตอนนั้นก็ได้เป็นประธานวุฒิคนที่ 3, ช่มนะครับต่อมาครับในยุครัฐบาลกุญงรักษ์ก็ได้ถูกแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแล้วก็มาลงเลือกตั้งนะสสในปี2557อยู่ในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยลำดับที่31 นะครับนี่คือสุชนชาลีเครือนะที่จะถูกเชิญมาด้วยอีกคนหนึ่งอีกคนนะนี่มวัยรัชพานิชนะคนนี้โอ้โหประวัติรับรองอนะไอ้ไอ้ประยุทธ์ได้ดาวได้แล้วนะฮะเคยเป็นรองประธานวุฒิคนที่หนึ่งนะครับในปีห้าหนึ่งนะฮะจากนั้นปีห้าห้าก็ได้รับเลือกนะฮะเป็นวุฒิสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งนะฮะปีห้าห้าได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งประธานวุฒิสภานะครับ นายนิคมเนี่ยพอได้เป็นวุฒิประธานวุฒิเนี่ยนะก็ทําทุกวิธีทางครับท่านผครับที่จะผลักดันการแก้ไขรัฐนูลห้าหนึ่งเนี่ยนะโดยให้สวทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งต่อมาเนี่ยก็ถูกสารรัฐนูลวินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐนูลประเด็นที่มาสวเนี่ยไม่เป็นไปตามเจตจำนงของของรัฐธรรมนูญสุดท้ายนะฮะปปชมีมติเป็นเอกฉันชี้มูลความผิดนะฮะกรณีจงใจใช้อํานาจหน้าที่ กระทำผิดบทบัญญัติรนะับต่างสองเจ็ดศูนย์ะทำให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่20มีนาปี57นี่นี่คือทั้งหมดนะครับที่ในชวนโทรศัพท์ไปชวนนอกจากจะมี power ระดับบิ๊กๆพร้อมๆกันหลายๆคนเรียกว่าเล่นใหญ่กันขนาดนี้แล้วนะครับท่านะครับนะประวัติแต่ละคนนี่ไม่มีใครเห็นด้วยกับการอยู่ต่อไปของนายประยุทธ์เลยนะครับสักคนเดียวถ้ามาลองคิดสภาพว่า ถ้ามากันหมดนะกรรมาการชุดนี้นะมีความเห็นแบบนี้มันจะมีผลยังไงกับประยุทธ์นะครับแล้วนี่ล่าสุดใหญ่กว่านั้นอีกเอ,อพอสารลรัฐนูนเนี่ยออกมาบอกว่าจะวินิจฉัยนะเรื่องไอตู่อยู่บ้านหลวงเนี่ยเออ,เอ,อวันที่สี่ใช่ไหมเออพอวันที่ห้าตอนนะั้นแหละครับโอ้โหนะไอไอของเดิมอะ ที่ว่าใหญ่แล้วนะะที่พูดเมื่อวันที่สามเนี่ยว่าใหญ่แล้วเนี่ยนะแม่มันยังใหญ่ไม่พอนะะพอวันที่ห้าเนี่ยชวนเล่นใหญ่กว่านั้นอีกใหญ่มากนะครับล่าสุดวันที่ห้าเมื่อวานนี้นะพูดกับนักขา่าวบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะตั้งใจจะเชิญทุกคนเลยที่เป็นอดีตนายกแม้กระทั่งสุรยุทธจุลาโน,น์ก็จะไปกราบเรียนนายธนินกไกรวิเชียนด้วย นะฮะซึ่งขณะนี้สุริจุลนนท์เป็นองคมนตรีอยู่ประธานองคมนตรีด้วยนะส่วนนายตาน,นินกาวิเชียนนี่ก็เป็นอดีตถูกไหมฮะเอ่อนะอ่ะสุดท้ายขณะนี้นะโดนโยนติ้วออกมาแล้วเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยลือสนันกันทั้งวงการแล้วขณะนี้นะแต่ปรากฏว่าภาพจริงว่าจะมาหรือไม่มาเนี่ยนะคนที่เชิญไปตอนนี้เท่าที่ทราบนะก็เห็นบอกว่าเห็นด้วยนะเห็นด้วยกันทุกคนนะครับท่านผู้ชมครับ แต่เพียงแต่ว่ายังไม่มีใครชัดเจนว่าจะมาร่วมนะครับส่วนใครตอบตกลงหรือไม่นั้นนักข่าวถามในชวนก็บอกยังไม่เปิดเผยนะผมเชื่อว่าทั้งหมดเหล่านี้เขาตามเกมประชาธิปัตย์ตันกันหมดนะครับเขาไม่ได้มองว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องปลองดองอะไรหรอกนะแต่เป็นเรื่องของการนะมาสนองประโยชน์ให้ประชาธิปัตย์เท่านั้นเองใช่หรือไม่นะก็สังเกตอย่างนี้ครับชัดๆคือเรื่องของนายสมชายวงสวัสดิ์เนี่ยนะครับ แต่ชวนก็บอกโทรไปชวนแล้วปรากฏว่ายังไม่ได้คุยชวนบอกว่านะแหมช่วงนี้ท่านสมชายติดระหว่างเช็คสุขภาพเพราะฉะนั้นตอนนี้แต่ละฝ่ายเนี่ยวัางที่ไม่ใช่ประชาธิปัตย์ตอนนี้นะคนที่เก่าการเมืองอีกงๆหนะ่งนะเขามองข้ามอดเรื่องไอ้ประยุทธ์ลาออกไปแล้วกําลังมองว่าหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะกำลังจะสนองเกมประชาธิปัตย์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นพักอย่างเพื่อไทยอย่างภูมิใจไทยหรืออย่างคนที่เก่าการเมืองทั้นี้นะ ก็ดูท่าทีกันหมดเห็นไหมเห็นไหมอ่าทีนี้ถามว่ากรรมการสมานนิสันยุดนี้เนี่ยถามว่าจริงจริงแล้วมันไม่ปลองดองเลยเหรอ,อไม่นําไปสู่การสมานนิสันเลยจริงๆหรือนะครับจะพูดอย่างนั้นก็ก็ไม่เชิงนะอ่าเพราะถ้าดูเนี่ยเงื่อนไขในการเรียกร้องของน้องนนักศึกษาเนี่ยมันมีสามข้อถูไหมฮะข้อหนึ่งเนี่ยคือการให้ประยุทธ์ออกลาออก ถูกไหมครัประยุทธ์ไม่ลาออกเนี่ยลักษณะของการเชิญผู้ร่วมงานผู้ร่วมกรรมการทั้งหมดเนี่ยลักษณะแบบเนี้นะฮะมันก็ถูกก็ถูกนาไปสู่เรื่องของการบีบให้ปิยลาออกเพราะฉะนั้นข้อเสนอข้อที่หนึ่งก็น่าจะบรรลุผลส่วนข้อเสนอข้อที่สองไม่ใช่ไม่พูดคุยนะได้ฟังนั่นะคือการแก้ไขรัฐมนตรจยิงข้อนี้เนี่ยมันมันค่อนข้างจะไปได้สวยแล้วตั้งแต่การประชุมสภาวิสามัญที่ผ่านมานะครับ ส่วนท่าทีของกรรมการสมานฉันตรงนี้นะครับล่าสุดเนี่ยชวนก็ให้สัมภาษณ์วันที่ห้าที่ผ่านมาเนี่ยครับแต่ไปพูดถึงการประชุมวันที่สามซึ่งวันที่สามไม่ได้มีรายงานข่าวออกมานะว่านายพรเพชรวิชิตชนชัยเนี่ยแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมว่ายอย่างไรนะครับก็ต้องยอมรับนะว่าตอนนี้การแก้ไขั้มรุ่นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่แหละสอสอจะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยทีนี้ยตัวติ่งที่มันมีปัญหาอยู่เนี่ยคือวุฒิสภา และนายพรเพชรน,นี่ก็เป็นตัวแทนของรัฐสภาที่เข้าไปประชุมวันที่สามนะครับชวนให้สัมภาษณ์วันที่ท5้าพูดถึงเรื่องใหญ่เอ,อนะในที่ประชุมวันที่สามเนี่ยคือเรื่องความคิดเห็นของนายพรเพชรน,นะครับที่เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐนูญน,นะครับซึ่งประธานบุรให้ความเห็นในทางที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนชวนว่าอย่างนี้นะฮะทำให้ความขัดแย้งเรื่องนี้ลดลงไปมากนะครับแต่ไม่ได้บอกว่านายพรเพชรพูดอะไร ในที่ประชุมไม่ทราบแต่ผมตามข่าวย้อนกลับไปเนี่ยก่อนการประชุมวันที่สามหนึ่งวันนะครับก่อนนั้นวันเดียววันที่2นะนายพรเพชรเนี่ยออกมาแถลงข่าวตั้งใจเลยแหละนะออกมาแถลงข่าวเรื่องนีนะ้โดยหัวข้อแถลงข่าวเนี่ยนะก็บอกว่ามีสองเรื่องนะคือเรื่องของการแก้ไขรัฐนูลนะเรื่องแรกเนี่ยก็บอกว่าสมาชิกวุฒิสภาย,ายังไม่มีการหารือกันในแนวทางการลงมติ นะส่วนเรื่องการตั้งกรรมการปลองดองสมานฉันนายพรเพชรก็บอกเป็นเรื่องที่พระการเมืองต่างต้องคุยกันจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ได้หรือไม่ตัวเองยังไม่ทราบแต่เนื่อน,นะเรื่องที่เขาอยากพูดคือเรื่องนี้นายพรเพชรก็บอกว่าอย่างไรก็ตามตัวเองเนี่ยนะรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งในสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตัดกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศเมื่อวันที่หนึ่งนะครับนะ โดยบอกว่าไทยเป็นดินแดนแห่งการประนีประนอมนะในขนณะเดียวกันนายคำนูนสิทธิสมานนะโคศกวุฒิสภาก็โพสต์ลงในเ Facebook พร้อมกับพระบระมาชายรักษ์รัชการที่สิบนะระบุบอกว่า we love them all the same Thailand is the land of compromise นะครับวลีที่ปรูร้ทันเคยเอามาพูดว่ากลายเป็นวลีเป็นอิชชูสสำคัญนะเมื่อสองคมันที่ผ่านมาแล้วอ่ะ ปรากฏพรเพชรเนี่ยพูดอย่างนี้วันที่สองนะครับแล้วก็วันที่สามผมไม่รู้ว่าพรเพชรไปพูดอะไรในที่ประชุมนะฮะแล้วชวนก็บอกว่าเป็นแนวทางที่ดีนะครับอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในการทําความขัดแย้งนี่ให้เรื่องให้เรื่องนี้ลดลงไปมากโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูลถ้าผมตีความอย่างนี้นะฮะไอเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูลเนี่ยน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็มีท่าทีออกมาจากการประชุมวันที่3ด้วยเพราะเป็นการประชุม3ฝ่ายถูกไหมครับ ในที่สุดการประชุมสามฝ่ายในวันนั้นเนี่ยวันที่3ามเนี่ยนะครับก็ได้ข้อยุติว่าจะมีการบรรจุนะระเบียบเรื่องการแก้ไขรัฐนูนเนี่ยเข้าไปตั้งแต่วันที่13บสามพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะแต่บังเอิญว่าไอ้ข้อบังคับการประชุมเนี่ยต้องแจ้งวาระให้สมาชิกทราบล่วงหน้า3วันก็จะเริ่มนับหนึ่งกันวันที่14บสถึงสิกนะก็จะเริ่มประชุมกันได้วันที่17นะครับจะเป็นการนัดประชุมร่วม ของรัฐสภาพเพื่อเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐมนูญฉบับไอรอด้วยนะฮะเข้าบรรจุเป็นวาระเร่งด่วนพร้อมๆกับอีก6กฉบับนะครับโดยบอกว่าถ้าย่งไงนะประชุมวันที่17ไม่็่านนี้จะต่อวันที่สิบแปเอาให้ผ่านเลยว่าอย่างนั้นส่วนประเด็นที่มีคนมาค้านก็คือฝ่ายกฎหมายของพรรคพลังประชารัฐทวงติงว่านะมีชื่อ,อที่เขาเรียกว่าชื่อที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ มีชื่อที่เคลือบแขลงสงสัยในรายชื่อของประชาชนที่เสนอมาเนี่ยของร่างแก้ไขรัฐมนุนฉบับไอรอเนี่ยนะประมาณสี่ร้อยกว่าคนเนี่ยปรากฏว่าชวนก็บอกว่าสี่ร้อยคนเองนะพะรายชื่อที่เขาเสนอมาเป็นแสนมันเกินที่เขาเกินกฎหมายกําหนดเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาในการเข้าสภานะเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นถ้าดูอย่างนี้ถ้าฟังครับกรรมการปลองดองสมานะฉันอะไรนี่นะนะครับก็ถามว่ามุ่งสู่ไปการปลองดองไหมก็น่าจะใช่เพราะเนี่ย ดูแนวโน้มแล้วนะฮะข้อ2แก้ไขรัฐมนูลเนี่ยมันไปได้แล้วข้อ1เรื่องของการไอประยุทธ์ลาออกเนี่ยเดี๋ยวนะฮะดูรายชื่อของคนที่เข้ามาร่วมประชุมเนี่ยจะก็มีแนวทางที่จะสนองตอบข้อเรียกร้องของผู้ชุมนมุมแต่ที่ผมบอกว่ามันจะไม่ได้รับการตอบสนองเนี่ยนะครับคือข้อที่สนะครับเอ่อะเพราะว่าจากท่าทีนะของทั้งมอบทั้งของนายชวนเนี่ย มันไม่ไปไม่เห็นสัญญาณอะไรเลยรครับคือม็อบเนี่ยแน่นอนนะครับน้องๆน,นักศักษ์ประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ร่วมสังกกรรมกับกรรมาธิการชุดนี้ในขณะที่นายชวนนะสัมภาษณ์วันที่5เนี่ยนะักข่าวไปถามว่ามีความจําเป็นหรือไม่ที่กรรมการชุดนี้จะต้องมีกลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาร่วมด้วยนายชวนก็บอกว่าก็ต้องแล้วแต่ความสมัครใจนะครับ แล้วก็นักข่าวก็ถามตอบไปอีกว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเห็นภาพของนายชวนไปพบกับผู้กลุ่มเยาวชนะนะเพื่อการสมานฉันนายชวนปฏิเสธนิ่มๆนะแล้วก็พลิ้วนะโยนไปให้กรรมการก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของกรรมการผมไม่เกี่ยวนะ,ะว่าเขาจะคัดใครเข้ามานะ,ะนายชวนยังบอกอีกว่าเราตั้งใจจะเอาคนที่มีความตั้งใจที่จะเห็นการปลองดองแต่ใครยื่นคําขาดมาก็เป็นเรื่องของเขาไป เราก็ทํางานในส่วนของเราไปนะฮะแต่ผมเนี่ยบอกนะเลขาสถาบันพระบกเก้าไปแล้วว่าให้แยกระหว่างเรื่องการชุมนุมกับเรื่องอนาคตความหมายคืออะไร <c oughs> นะว่าหมายคืออะไรอันนี้ผมก็งงอยู่นะฮะการมีคู่ขัดแย้งเข้ามานั่งในกรรมธิการหรือไม่นั้นไม่ได้เป็นเงื่อนไขของเราชัดเจนคือ ายชวนไม่ได้มองว่าจะเอาคู่ขัดแย้งเข้ามาร่วมกรรมธิการเพื่อน,นําไปสู่การปลองดองไม่ใช่ในชวนไม่ได้มองแนวแนวนั้นนะชัดเจนด้วยคําเนี้ใช่ไหมครับนะครับดังนั้นคําพูดอย่างนี้ครับมันก็จะมันก็จะนํามาซึ่งเป็นการกําหนดรูปแบบของกรรมการอ่าอย่างที่เราจะเห็นในอนาคตเพราะฉะนั้นภาพแบบนี้น้องๆก็ไม่ร่วมชวนก็ไม่งออย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะ,ะนั้นสภาพเนี้ยเราก็จะเห็นกรรมาการสมานนสันชุดนี้เป็นลักษณะที่ผมบอกข้อหนึ่งเนี้ยอาจจะได้รับการสนอง ข้อ2เนี่ยได้รับการสนองแน่ๆส่วนข้อ3เนี่ยคงจะไม่ได้รับการพูดถึงใดๆเลยโดยเฉพาะนะครับเงื่อนไขของรัฐบวมฝ่ายรัฐบวมนะมนะที่เขายืนยันชัดเจนเนี่ยว่าถ้ามีการพูดคุยเรื่องนี้เขาไม่คุยด้วยเพราะฉะนั้นแนวทางตัวนี้ผมก็เห็นเนี่ยเป็นแนวทางลักษณะแบบนี้นครับอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะนะครับเดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าอะไรเป็นอะไรนะฮะจากนี้ไปนะฮะัง พักสักครู่ครับสวัสดีมิสดีมาบอกเล่าเก้าสิบสาหรับความคิดเห็นของผู้ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์มิสดีให้ฟังกันนะครับท่านผังครับวันนี้เป็นความคิดเห็นของคุณนัทนะฮะ N A T คุณนัทนะครับท่านผังครับคุณนัทบอกว่าสวัสดีค่ะคุณดองผลิตภัณฑ์ของมิสดีใช้ดีทุกตัวค่ะดิฉันใช้สบู่ทุกสีแชมพูครีมนวดนะ สามีเป็นชาวฝรั่งเศสยังชมว่าสบู่ใช้ดีมากซึ่งเขาไม่ใช่คนที่จะใส่ใจของใช้พวกนี้เลยซื้อยี่ห้อไหนมาให้ใช้ก็ใช้เนะเป็นธรรมดาของผู้ชายนะครับผมครับผมเองก็เหมือนกันนะปกติแล้วก็ไม่ค่อยใส่ใจนะยี่ห้ออะไรก็ใช้ได้นะแต่ก็พอผลิตพิสดีนะครับเริ่มสังเกตนะครับผมใช้เองผลิตเอง นะครับแล้วก็พัฒนาคุณภาพเองก็ถึงเพิ่งเริ่มสังเกตนะครับว่าสบู่เนี่ยอ๋อนะคุณภาพอะไรมันแตกต่างกันยังไงนะก็ตอนมาขายมิสเดีร์นะครับทุกคนครับอ่ะคุณนัทยังเล่าต่ออีกนะครับว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับที่สามีเธอชมว่าดีมากนะแล้วก็ถามด้วยนะครับว่าไปซื้อมาจากไหนเออคุณนัทไม่ได้ซื้อที่เมืองนอกนะครับทุกคนครับซื้อจากเมืองไทยไปนะครับคุณนัทบอกว่าดิฉันแนะนําให้เพื่อนใช้ทุกคนค่ะ นะหลายคนก็เริ่มใช้แล้วนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับคุณนัครับนอกจากจะสนับสนุนผลิตบั์มิสตดีแล้วยังช่วยนะกระจายตลาดได้ผมด้วยน่ารักจริงๆนะครับดิฉันให้ลูกน้องไปซื้อที่ร้านอดิสรอิมพิเลียนนะครับสามีอยู่กันมา2 2ปีไม่เคยติหรือชมเรื่องของใช้ในบ้านเลยยืนยันได้เลยค่ะว่าผลิตบังมิสต์ดีนั้นใช้ดีทุกตัวขอบคุณคุณนัทมากนะครับที่นอกจากจะสนับสนุนผลิตบัลมิสตีแล้วยังเขียนนะฮะคอมเมนต์มาให้กำลังใจ คนผลิตมิสเตอร์ดีด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับคุณนะครับสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเตอร์ดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้า,ชาถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Line i d ดีมิสเตอร์ดีโด่งล n ์อมิสเีโด่ง2 l ล n e i อดีมิสเตีโด่ง3 หรือในกล่องข้อความเฟ e บุ o k โดมงมิสเตอร์ดีมิสเตอร์ดีสั่งซื้อแบบเก็บเกินปลายทางได้แล้วที่ร้านดังต่อไปนี้ร้าน99ช็อปในเว็บไซต์ Lazada สอบถามรายละเอียดได้ที่คุณเจี๊ยบตัวแทนบางกะปิหมายเลขโทรศัพท์0885541320ร้านช็อปโอเคในเว็บไซต์ Lazada และช h อปปีสอบถามได้ที่ป้าเล็กตัวแทนนนบุรี หมายเลขโทรศัพท์0968810206ร้านฟาติมาช็อปในเว็บไซต์ Lazada และ s h o ป e ีโทรศัพท์สอบถามได้ที่คุณปาติมะปูลาตัวแทนยะลาโทรศัพท์หมายเลข0955358806ตัวแทนลำพูนที่บ้านสีเมืองยูติดต่อคุณวัชนาหมายเลขโทรศัพท์0962054155 ในต่างประเทศนะครับสั่งสินค้าผ่าน ebay ได้แล้วนะครับโดยพิมพ์คำว่า Mr.D. ลงในช่องค้นหาพอที่เองทำเป็นเบ่งใจกล้าบุกตภาแล้วหันมาปิดทีวียึดทำเนียพอได้เปรียบจำยีทำให้น้องและพี่วิ่งนี้จนหมดแรง ราวนี้เป็นทีฆ่าอย่าทำมาปากแข่งอีสานเหนื้อต้รวมกันใส่เสื้อแดงไล่พวกป้าตําแหน่งคนสีแดงจึงไม่ใชยอย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วในเบรกแรกนะครับว่ากรรมการสมานฉันท์ทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะชุดที่ประชดิปัตต์ตั้งมาน,นะครับมันไม่เคยมี ความจริงใจในการตั้งเลยนะจะบอกว่าปลองดองสมา,านสั์อะไรก็แล้วแต่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายซึ่งเราเห็นเป็นภาพเบื้องหน้านะแต่สุดท้ายเนี่ยผลประโยชน์เนี่ยมันพลิกไปสู่ผลประโยชน์ประชาธิปัตย์คนที่ตั้งกรรมาธิการขึ้นมาทั้งนั้นเลยนะังถ้าย้อนไปในอดีตนะฮะไม่ไม่นานมานี้แหละแต่วนะังคงจําได้นะฮะอย่างกรรมาธิการสมา,านสั์ชุดนายดิเลกถึงฝั่ง นะชุดนี้เป็นชุดที่ตั้งขึ้นมานะครับในปี53นะกรณีคนเสื้อแดงออกมาชุมนุมนันะฟังชุดนี้นะตั้งขึ้นมาก่อนที่เราจะจะถูกยิงนะนะครับซึ่งนายอภิสิทธิ์ตอนนั้นเนี่ยนะก็พยายามจะแก้ไขปัญหาผู้ชุมนุมอย่างเงี้ยน,นะครับ,รบก็ให้สภาคิดวิธีขึ้นมาในที่สุดก็ลงเอยด้วยการตั้งกรรมการสมานฉันท์ ซึ่งแน่นอนสภาตอนนั้นก็มีบัคเพื่อไทยด้วยพอบอกสมาน,นัชันี่มันก็ดีถูกไหมฮนะแปลปรากฏว่านะพอตั้งขึ้นมาแล้วนะเขาก็ทํางานนะปรากฏว่าคุณดิเลกถึงฝั่งเนี่ยสอวอเนี่ยนนบุรีเนี่ยก็เป็นประธานถูกไหมฮะก็เดินหน้านะเพื่อแก้วิกฤตสุดท้ายเนี่ยก็นําไปสู่เรื่องของภาพนะที่นายอภิสิทธ์ไปหารืกับจตุพรแล้วก็นบชเนี่ย ที่สถาบันพระปกเกล้าจำได้ใช่ไหมที่ที่คุยกันแล้วมีสองฝั่งเนี่ยนะสอนะงสาวันเนี่ยนะในที่สุดการพูดคุยเหล่านั้นก็เหลวเป๋วนะไร้สาระนะแล้วก็สวชุดนี้กับอีกหลายๆคนเนี่ยนะกรรมการชุดนี้ก็พยายามจะทําการรองดองต่อไปนะก็มีการพูดคุยลงไปพูดคุยกับผู้ชุมนุมไปพูดคุยกับอภิสิทธิ์แต่เหมือนกับว่าอภิสิทธิ์เนี่ยมันไม่ได้จะเล่นด้วยเลย มันไม่ได้สนับสนุนการปรองดองอย่างที่ภาพที่เห็นเลยนะครับนะสุดท้ายการพูดคุยเนี่ยนำไปสู่เรื่องที่กําลังจะได้ผลตอนนั้นนะฮะกำลังจะได้ผลแล้วแต่ปรากฏว่าไอ้มาร์กสั่งทหารออกปราบประชาชนนะจบด้วยการนองเลือดตายไปเก้าสิบเ็ดศพคงจําเหตุการณ์นี้ได้นะเพราะฉนั้นประเมินตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นกรรมธิการชุดนี้ของนายดิเลกถึงฝั่งให้ผมมองเนี่ยเป็นกรรมการที่ออกมาสร้างภาพยื้อเวลา เพื่อให้เขาเตรียมแผนในการปราบพวกเราเท่านั้นเองนะนี่น,นี่คือชุดที่หนึ่งนะของประจวบปัดหลังจากนั้นจำมั้งครับยิงเราตายแล้วถูกไหมครับปรากฏว่าก็ตั้งกรรมธิการสมนานฉันชุดที่สองนั่นเอโดยมีานายคณิตนนนครนะครับเป็นประธานในปีห้าสามนะครับก็เป็นกรรมธิการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อปลองดองแห่งชาติคือคอคออ,อปนั่นเอง นะครับปรากฏว่าคณะกรรมการชุดนี้ก็มีโครงสร้างด้านเดียวนะครับไม่มีคู่ขัดแย้งก็ไปเป็นกรรมการด้วยนะนะภารกิจของคอบอตอนนั้นก็คือตรวจสอบรากเง้านะหาสาเหตุแห่งความขัดแย้งรวมถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมของคนเสื้อแดงปรากฏนะทำงานอยู่2ปีกลายเป็นภาพรวมทั้งหมดคือแสวงหาความจริงเพื่อฟอกขาวให้กับนายพิสิทธ นะครับโดยเฉพาะข้อสรุปข้อได้จริงต่างๆในการสลายการจมนุมเนี่ยระบุครับบอกว่าชายชุดดาเป็นผู้อยู่เบื้องหลงังเหตุการณ์ความรุนแรงทั้งหลายสุดท้ายนะครับผลสรุปของกรรมการชุดนี้นําไปสู่เรื่องของการยุบสภาเลือกตั้งนะครับให้ผมมองนะการตั้งกรรมการชุดนี้ในที่สุดอ้างการปลองดองนะครับเพื่อจะหาข้อมูลเหตุผลในการอฟอกขาวนายอภิสิทธ ในข้อคอรหาที่ยิงประชาชนแล้วก็จะได้เอาตัวเองลงการเลือกตั้งปีห้าสี่แต่สุดท้ายใชครับประชาชนก็ไม่โง่อ่ะฮะก็กลายเป็นการเลือกตั้งครั้งนั้นล้มเหลวนะนี่ก็อีกครั้งหนึ่งนะครับปรากฏว่าครั้งนั้นประชาธิปัตย์พ่ายแพ้กับบัคเพื่อไทยนะะในวันที่สามกรกฎาคมห้าสี่หลังจากนั้นคออปก็ค่อยๆลดบทบาทหายไปแล้วก็จบไปในปีห้าห้าเนี่ยนะครับเนี่ย ประวัติประชาธิปัตของการตั้งกรรมการสมานฉันนช่เนี่ยสองครั้งที่ผ่านมาท่านันก็จะเห็นว่าเป็นการเอาความว่าปลองดองเนี่ยนำหน้านะครั้งแรกเนี่ยก็บอกว่าปลองดองนะแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็เพื่อซื้อเวลานะเพื่อจะปราบคนสแสดงเพื่อให้ในายอภิสิทธิ์ยังอยู่ต่อไปนะส่วนครั้งที่สองหลังจากยิงเราตายแล้ว จำเป็นต้องลงเลือกตั้งก็ตั้งคณะกรรมการปลองดองขึ้นมาเพื่อฟอกขาวนายอภิสิทธิ์ให้ผุดผ่องจากคดีที่มีความสงสัยว่าเป็นคนสั่งฆ่าคนเสื้อแดงเนี่ยเพื่อจะได้นำตัวเองลงสู่การเลือกตั้งแต่บังเอิญฝันสลายนะฮะความพ่แพ้มันเกิดขึ้นแล้วครั้งนี้ท่านฟังครับก็มาตั้งคณะกรรมการปลองดองแบบนี้โดยประสันิปัดอีก จะให้ใครต่อใครเนี่ยเขาหวังอะไรกับเรื่องนี้นะครับประชาธิปัดเนี่ยเ็าเรียกว่ามองไปทะลุไส้ทะลุพุงมาถึงจุดนี้ผมบอกได้เลยนะงานเนี่ยเขาไม่ได้กินต่อเดียวเห็นไหมฮะหลายหลยฝ่ายขนาดน,นี้มองทะลุไปแล้วไอ้เรื่องประยุทธ์ลาออกเนี่ยนะครับไม่ใช่ประเด็นเขาไม่มองแล้วนะครับ,รบมองข้ามไปแล้วว่าประยุทธ์ลาออกนะครับแล้วใคร จะขึ้นถือธงนําในการพาประเทศชาติออกไปสู่ทางออกนะครับถ้าพิจารณาดูตรงนี้นะเรื่องของการปรองดองเนี่ยมีเงื่อนไขยอยู่3าข้อใช่ไหมข้อแรกคือเนี่ยอภิยุทธ์ลาออกข้อที่สําเร็จแล้วตอนนี้ผมคิดว่ามีแนวโน้มที่ดีมากๆคือเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูลน,นะครับหลังจากที่อภิยุทธ์ยื้ออยู่พักหนึ่งขนาดนี้น่าจะไปได้สวยแล้ว แต่อย่าลืมนะครับเกมการแก้ไขรัฐนูนนั้นประชาธิปัตย์ไม่ได้มีส่วนอะไรเลยนะครับ <_ d un> เกิดจากแรงผลักดันของพักฝ่ายค้านทั้งหมดรวมกับน้องๆที่ออกมาชุมนุมบนถนนประสานกันนะจนผลักดันให้เกมการแก้ไขรัฐนูนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามังครับเกียร์ว่างเลยซ้ําเห็นไหมฮะที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ผลงานรรคประชาธิปัตย์่าเนี่ยขณะนี้มันเฉลุยไปแล้วครับ แต่สุดท้ายครับประเด็นของเกมนี้มันไม่ได้อยู่ที่ใครเป็นคนผลักดันเรื่องการแก้ไขรัฐนูนแต่มันอยู่ที่ใครจะเป็นคนถือธงนําในการแก้ไขรัฐนูลเนอะมาฮะซึ่งมันก็คือเก้าอี้นายประยุทธ์อะถูกไหมครับวันนี้ถ้าใครขึ้นยึดอำนาจรัฐได้นะฮะคนนั้นก็จะเป็นคนถือธงในการแก้ไขรัฐนูนต่อไปข้างหน้านี้คนที่ชงเรื่องนี้ขึ้นมาก็จะถูกลืม นะครับอ่ะทีนี้ถ้ามองแบบนี้ท่ากันครับงานที่เป็นเจ้าภาพในการจัดตั้งกรรมาธิการกรรมาการในการสมานณฉันเนี่ยนะตอนนี้ประชธิปัิยึดหัวหาดตรงนี้เอาไว้แล้วนะครับและเกมนี้ถ้าประชิปัติสามารถนะใช้กรรมธิการหรือกรรมาการสมานณฉันชุดนี้เนี่ยผนะลักดันจนกระทั่งไอประยุทธ์ยอมลาออกได้ อันนี้ก็จะถือว่าเขาเรียกว่าเป็นถ้วยรางวัลชนะเลิศอ่ะนะเพราะอะไรท่านครับขณะนี้สังคมทั้งสังคมอะไรใช่ไหมครับถามไหนก็ได้ครับจะถามเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อขาวนะถามคนรวยคนจนถามมิติไหนก็ได้ใช่ไหมครับวันนี้เขาเขาต้องการที่จะให้ประยุทธ์ลาออกนะครับดังนั้นท่านครับใครที่ทําให้ประยุทธ์ลาออกได้เนี่ยแหม เหมือนได้ถ้วยแชมป์พรมเมียน์ลกอะนั้งเนื้อออกมาเหมือนได้ถ้วยถ้วย,วยแชมป์แชมเปี้นเลกอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นคะแนนนิยมนะพนลังของมัณธิตบัติจะกลับมาอย่างมาโหรานมหาศาลนะครับมองไปถึงการเลือกตั้งข้างหน้าก็จะใช้ประเด็นนี้เป็นอิชชูหาเสียงได้ว่านะเขาเป็นคนทีนะ่ทำให้ประยุทธ์ต้องลาออกนะด้วยฝีมือของพรรคัณิั แล้วก็เกมในสภาหลังจากประยุทธ์ลาออกนะครับนะในเสียงของการสนับสนุนโหร้องแสดงความยินดีนะกับการที่ประยุธ์ลาออกเนี่ยมันเขาเรียกว่าพรรคประชาธิปัตย์นี่แทบจะเป็นประกายแลย้วนทะัางในสภาหน้าใหญ่ใจโตเสียงดังขึ้นมาทันทีนะในฐานะเป็นหัวโจกในการตั้งกรรมธิการชุดนี้นะครับ แล้วก็อย่าลืมในสภา,าเนี่ยนะครับเพื่อไทยนี่ยังไงก็ตามนะฝ่ายค้านเนี่ยรวมสสแล้วมันก็ยังไม่เท่าฝ่ายพักร่วมเพราะฉะนั้นตัวชิงดําของอภิสิทธิ์วันนี้เนี่ยมันไม่ใช่พักเพื่อไทยหรือใครนะครับที่จะมาแทนประยุทธ์เนี่ยตัวชิงดําวันนี้จำบังครับอภิสิทธิ์ชิงกับอนุทินใช่ไหมเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะรวมพักฝ่ายร่วมรัฐบาลมารวมไว้เป็นสน,นัมโนนานอภิสิทธิ์เนี่ย เขาก็หวังว่าอย่างนั้นจะทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามองข้ามช็อตไปแล้วท่านังเห็นไหมฮะอ่ากินกินตัวที่หนึ่งแล้วก็จะกินตัวที่สองด้วยนี่คือประชาธิปัต์มองแบบนี้ท่านังเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อไทยก็ถอยครับถอยมามองนะครับว่าเกมนี้จะเล่นอย่างไรไม่เข้าร่วมนะฮะไม่เข้าร่วมกรรมอากรรมการสมานฉันเนี่ยประชาธิปัต์บ,บอกโอ้แฮปปี้เลยนะ ไม่ร่วมกม็ไม่ต้องมาเลยโอ้โหเขาชอบใช่ไ้มครับนะเพราะนั้นเพื่อไทยวันนี้จะทำยังไงถ้าเกิดว่าเขาขับไล่อไอ้อประยุทธ์ออกไปได้ด้วยกรรมธิการชุดนี้ด้วยกรรม,าาก,มาการชุดนี้แล้วประชาธิเพื่อไทยไม่ได้ร่วมฝ่ายค้านไม่ได้ร่วมอ่าข้างหน้าใช่ไหงครับตำแหน่งคนที่จะมาแทนในประยุทธ์นี่แหมสว่างเลยนะ่ ทีนี้พอขึ้นนั่งแทนประยุทธ์ได้นช่มครับนั่นแหละครับใช่ไหมครับอย่าลืมนะคือโอเคครับเรื่องของการแก้ไขรัฐนูลเนี่ยฝ่ายค้านเป็นคนผลักดันใช่ไหมครับแต่สุดท้ายเนะี่ยคนผลักดันจะถูกลืมครับเพราะคนที่เป็นนายกจะเป็นคนถือธงในการพาประเทศไทยไปสู่การแก้ไขรัฐนูลซึ่งมันได้ทั้งสองเด้งนะครับหนึ่งคุมเกมในการแก้ไขรัฐนูลด้วยนะครับ 2ได้หน้าได้ชื่อนะครับในที่สุดนำพาไปสู่การเลือกตั้งก็จะไปได้เปรียบในสนามเลือกตั้งประชาธิปัตย์ที่ดูเหมือนจะแตกไปแล้วขนาดนี้นะครับก็จะชิงดำกลับมาได้หมดสภาพก็จะกรอบมาหมดกลับมาหมดด้วยด้วยชื่อเสียงหนึ่งไร่ประยุทธ์2องนำธงแก้ไขรัฐนูลน,นำพาประเทศไทยมาจนถึงวันนี้เนี่ยครับเห็นไหมฮะเรื่องใหญ่เลยสิ่งที่เคยสูญเสียไปให้ภูมิใจไทยให้พลังประชารัฐ ในพื้นที่ภาคใต้นะสูญเสียไปให้อนาคตใหม่ในภาคกลางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะแหมอร่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสทำให้ประชาธิปัตย์เนี่ยตีตื้นกลับคืนมาได้ก็อยู่ที่เกมเมอร์ไทยนะนะทีนี้ถ้าพูดแบบนี้ท่านฟังครับหลายท่านอาจจะแยงแ้งเมือนกั้นะว่าถ้าเกิดประชาธิปัตย์จะชิงตำแหน่งฮีโร่นะครับในการเป็นผู้ที่ทำให้ประยุทธ์ต้องออกไปเนี่ย ก็ทาได้ง่ายนิดเดียวแค่นะถอนตัวออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลนะครับอย่างโมเดลที่ผมเคยพยายามผลักดันเนี่ยก่อนหน้านี้น,นะร่าังก็ทําได้แล้วใช่ไหมฮะก็เป็นฮีโร่แล้วไม่ต้องมานั่งรอจนถึงต้องมานั่งกรรมธิการมาตั้งกรรมธิการอะไรอย่างที่ว่านี้นะครับทีนี้ถ้าท่านท่านตั้งข้อสังเกตแบบนี้เราต้องย้อนกลับไปดูนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นไอถอนตัวออกจากพักร่วมเนี่ยท่านฟะครับมันผ่านไปแล้วนะโมเมนต์ จังหวะที่ต้องทําตรงนั้นมันผ่านไปแล้วทําไมถึงผ่านไปก็เป็นเกมของประยุทธ์นะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยท่านย้อนไปดูนะครับรู้ฐานวิเคราะห์ไว้หมดแล้วนะครับประยุทธ์ผูกคําว่าลาออกของตัวเองเนี่ยกับการปกป้องสถาบันเอาไว้ด้วยกันนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนอกทั้งในสภาเนี่ยมันมันมันเป็นคาถามแบบนี้แรงกดดันของประชาชนนอกสภาก็กลายเป็นสองฝ่ายสองฝัก เมื่อใดก็ตามนะถ้าประชาธิปัตย์ลาออกจากการเป็นพักร่วมเนี่ยก็เท่ากับนะสนับสนุนข้อเรียกร้องของนักศึกษาทั้งสาข้อนั่นหมายความว่ารวมถึงข้อที่เรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันด้วยถ้าประชาธิปัตย์ทำแบบนั้นฐานเสียงในภาคใต้ของเขาอ่ะเห็นไหมฮะเสื้อเหลืองเต็มไปหมดอ่ะประชาธิปัตย์จะทำยังไงนะมันเป็นเกมละเอียดอ่อนนั่นเองครับพักร่วมเนี่ยผมก็เคยพูดมาแล้วว่าเขาเนี่ยก้ากึ่งอยู่ตรงนี้ นะอยู่ในสภาพกำก้างกึ่งกึ่งครึ่งครึงกันอยู่แบบนี้ถึงขนาดโยนติ้วที่ผมพูดให้ฟังไปแล้วนะครับประยุทธ์ก็แก้เกมกันมาแบบนี้การเคลื่อนไหวนอกสภาก็เป็นแบบนั้นเพราะเกมมันมาถึงตรงนี้เป็นเกมละเอียดอ่อนที่ทํำยังไงประชาธิปัตย์จะได้พอดิบพอดีตรงตําแหน่งนี้ไม่เสียฐานเสียงทั้งสองฝั่งฐนะานเสียงเดิมของตัวเองเสื้อเหลืองทั้งหลายก็ยังอยู่นะแต่ขณะเดียวกันได้ฐานเสียงใหม่ นะที่ต้องการให้ประยุทธ์ลาออกด้วยเนี่ยคนตรงกลางทั้งหลายเหล่านี้นี่คือโจทย์ประชาธิปติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันออกมาในแนวนี้แหละครับถ่างหักการตั้งกรรมการที่ว่าเนี่ยเห็นไหมเสร็จแล้วน้องๆไม่เข้าร่วมด้วยเห็นไฮะในขณะนี้ในชวนเองก็ไม่คุยด้วยเรื่องนั้นเห็นไหมไม่เข้าก็คือไม่เข้าเพราะทั้นเงื่อนไขที่จะคุยมันมีแค่สองเรื่องส่วนอีกเรื่องคือเรื่องปฏิรูปสถาบันขณะน,นี้กรรมการชุดนี้กำลังลอยแผ่เรื่องนี้ออกไป อย่างที่ผมบอกนะฮะเขาเลือกวิธีการดับไฟกองนี้เพราะไฟกองนี้มันมีสามกองนะฮะกองที่หนึ่งประยุทธ์ลาออกกองที่สองแก้ไขามนูยส่วนกองที่สามเนี่ยมันไม่มีใครทําไม่มีใครสามารถจะทําได้ใครจะทำนะมั้งถูกไหมสถานการณ์แบบนี้มันไม่มีใครทําในสภาทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็หวังว่านะถอนสองกองนี้ออกปั๊บกองที่สามเหลือกองเล็กเดี๋ยวมันก็มอดไปเองเนี่ยผมเชื่อว่าเขามองแบบนี้ สุดท้ายเกมมันก็ออกมาเป็นลักษณะการตั้งกรรมธิการกรับแม่ผมพูดกรรมธิการเลยเลยแต่จริงมันคือกรมกร,กรมการ The กรรมการนะกรรมการสมานะันเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะาำบังเกมมันก็เป็นแบบนี้นะครับสำังอ่ะเล่ามาถึงตรงนี้จำบังครับก็คงเป็น่วกเพื่อไทยอ่ะเกมเพื่อไทยจำบังครับเมื่อคืนผมเล่าไปแล้วถ้าไม่ฟังดูเมื่อคืนนี้ ทีนี้เพื่อไทยเยตอนนี้ราบากใจอยู่อย่างว่าเ้เราจะไปร่วมกรรมการสมานฉันของวจฒิบััติอย่างไรแบบไหนไม่ร่วมก็ไม่ได้่ถ้าเกมนี้มันเดินหน้าไปจริงๆเนี่ยนะฮะใครไม่ร่วมก็ตกขบวนดูไหมหนักเลยแต่ถ้าร่วมนะฮะก็เข้าก็เข้าไปเดินเกมของวจฒิบัตัติถูกไหมเออทีนี้เพื่อไทยจะทํายังไงต่อไปอนาะคตก็คอยดูฮนะแต่ยังไงเกมเพื่อไทยเนี่ย ถ้านะฮะถ้าสมมุตินะปาฏิหาริของสารรัมนูนมันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยอันเนี้ยอนะ่เพราะเพื่อไทยเป็นคนยื่นใช่ไหมเรื่องนี้ถูกไหมเสียงจะดังขึ้นมาทันทีนะครับไอเรื่องรายละเอียดเรื่องปาฏิหาริสารรัมนูนเนี่ยจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเี๋ไม่รู้โอกาสเกิดขึ้นน้อยมากนะครับผมถึงใช้คําว่าปาฏิหาริแต่อย่างไรก็ตามไปติดตามฟังคลิปเมื่อคืนนะฮะเออก็วิเคราะห์ไ้หมดแล้วทั้งสองทั้งสองเส้นนะครับโอเค วันนี้รูทันเล่าแค่นี้นะครับท่านฟังเอาสาหรับท่านผู้ฟังที่สนใจผลิตภัณฑ์มิสดีนะฮะก็ตอนท้ายรายการก็ติดตามชมได้นะฮะก็จะมีการบอกเล่าให้ฟังว่าผลิตภัณฑ์นั้นใช้แล้วเป็นยังไงมีอะไรบ้างแล้วรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อซื้อขายสําหรับท่านที่อยากจะรู้นะว่าตัวแทนจําหน่ายมีที่ไหนบ้างใต้คลิปใช่ไหมข้างบนมีภาพอยู่เนี่ยข้างล่างฮะลองคลิกลงไปดูจะมีรายละเอียดของตัวแทนจําหน่ายอยู่แล้วครบถ้วนนะครับท่านอ่ะโอเค วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะฮะชมสิ่งที่น่าสนใจจากมิสเดี Mystery ครับบอกข่าวเล่าสิบวันนี้นะครับส่งข่าวมาจากตัวแทนศรีราชานะฮะส่งภาพมาขวดกันด้นนะครับจัดเชลกันน่ารักน่าชังทีเดียวนะครับประังเน่นะฮะก็มีผลิตภัณฑ์มิสดีจำหน่ายอยู่ที่ศรีราชานะครับครบทุกอย่างเลยตั้งแต่สบู่แชมพูแล้วก็กลีบนวดนะครับทุกสีนะครับ แล้วก็ฝากประชาชนมาครับว่าที่ศรีราชาเนี่ยนะฮะมีจําหน่ายโดยไม่ต้องสั่งทางไปรษณีย์แล้วนะครับทุงน่านครับก้าวใครอยู่ศรีราชาแหลมชบังบางแสนนะครับสะดวกเลยนะครับสามารถติดต่อสอบถามนะฮะหรือจะสั่งซื้อนะเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าได้เลยนะครับโดยติดต่อที่หมายเลขโทร,รศัพท์0-81นะฮะ650้า4 4นยะครับไลน์ ID เนี่ยนะฮนะนะ เป็นภาษาอังกฤษนะครับ N E W N T D K นะครับนี่เลยตามนี้นะฮะขึ้นไว้ให้แล้วอ่าแล้วก็บอกไว้ด้วยนะว่ากรณีแอดไลน์นะกาุณาลบรบกวนแจ้งด้วยนะครับว่าต้องการสั่งสบู่นะอย่าทักเฉยๆก็ไม่ทราบเพราะว่าอันนี้เป็นไลน์ที่ใช้อยู่ปกติแล้าฝั่งนนั้นทักไปเนี่ยบอกด้วยนะว่าเป็นลูกค้าต้องการสั่งสบู่ไม่ไรนะอ่ะฝากข่าวมาจากศริราชาแค่นี้ครับ เป็นครั้งแรกที่สุดยอดของการบำรุงฟื้นฟูนเส้นผมจากทั้งสองทงวีปมาพบกันวิแฮบมาพร้าวต้องบอกว่าน้ำมันมาพร้าวเนี่ยคือน้ำมันมหาศจรรย์ของไทยนะที่มีคุณสมบัติมากมายสามารถเนรมิตความงามให้กับผู้หญิงได้ตั้งแต่ปลายเท้าจนึงเส้นผมเลยทีเดียววิ h a v เชีย e ัตเต t ร์เชียบัตเตอร์ก็เป็นผลผลิตจากมาเมล็ดเชียนัทจากต้นคาเเต้ซึ่งเติบโตอยู่ในแอฟริกาใต้เท่านั้นนะครับ คุณสมบัติก็เป็นที่ยอมรับจากคนทั่วโลกเลยว่ามีคุณสมบัติในการบำรุงดูแลฟื้นฟูโปรโตีนไม่ว่าจะเป็นเส้นผมหรือผิวหนังวิหักมะพร้าววิหทบปัตเชีอปัตเตอร์นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของน้ำมันมะกอกและน้ำผึ้งผสมอยู่ในขวดเดียวกันด้วยทั้งหมดจะช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะลดอาการคันช่วยกระตุ้นการเกิดเซลล์ผมใหม่ทำให้ผมแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายหลังสระผมจะนุ่มสลวยเป็นเงางามมีน้ำหนัก ที่สำคัญคือไม่มีอาการแพ้เพราะเป็นธรรมชาติวิหามมะพร้าววิหารบัตเชียบัตเตอร์อันแชมพูน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบวกเชยร์บัตเตอร์ของมิสเตอร์ ไม่ได้หาได้ง,ง่ายๆนะครับสำหรับครีมนวดผมที่เป็นธรรมชาติใช้แล้วสามารถตอบโจทย์ปัญหาของเส้นผมและหนังศรีรษะของท่านได้อย่างน่าพอใจขนาดนี้เพราะครีมนวดผมธรรมชาติของมิสเดีนั้นประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญครบถ้วนอาทิเช่น น้ำมันมะพระ้าวสกัดเย็นน้ำมันมะกอกว่านหางจระเข้ซิลโปรโตีนเคลาตินเ n a t อ o n a l อมิโ o แ a ซิดและเชียร์บัตเตอร์ส่วนผสมเหล่านี้นะครับที่จะช่วยให้เส้นผมของท่านแข็งแรงเป็นเงางามแล้วก็มีน้ำหนัก บำรุงผมเสียให้ฟื้นตัวกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งสําหรับคนที่ผมลวงนะครับก็จะช่วยให้ผมลวงนั้นมีอาการหลุดลวงน้อยลงคุณภาพจะมาพร้อมกับความปลอดภัยไม่ใช้น้ํามันสังเคราะห์พีเอยู่ระหว่าง5ถึง6กไม่เป็นอันตรายต่อหน,นังศีรษะอันเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดรังแกที่สําคัญเราไม่ใช้สารพาราเบนที่เครื่องสนอานนินยมใช้ ยิ่งจะใช้คู่กับแชมพูยิ่งจะได้ผลยิ่งขึ้นมี2สีสองกลิ่นใช้คู่กับแชมพูมิสดีที่ท่านชื่นชอบกระปุกดำออริจินัลโคโก้ใช้คู่กับแชมพูมิสดีขวดขาวกระปุกขาวโคโคนัทจัสมินใช้คู่กับแชมพูมิสดีขวดเขียวอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ธรรมชาติคุณภาพสูงที่มิสดี่คุณใจวิธีป้องกันเชื้อโควิด19ที่ดีที่สุดที่แพทย์แนะนำนั่นก็คือการทำความสะอาดร่างกายบ่อยๆสม่ำเสมอโดยเฉพาะมือของท่าน อุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็มีตั้งแต่แอลกอฮอล์เจลอันนี้นะครับต่างต่างเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาแพงและก็หายากอีกอันหนึ่งที่ท่านมักจะไม่ค่อยนึกถึงนั่นก็คือสบู่สบู่เป็นอุปกรณ์ที่ใกล้ตัวหาง่ายและมีหลากหลายชนิดให้เลือกสบู่มิสเดีเป็นสบู่ที่มีคุณสมบัติในการกำจัดไวรัสได้ดีไม่แพ้สบู่ชนิดอื่นๆน,นะครับเพราะมีสารกำจัดไขมันซึ่งท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสารตัวนี้จะไปกำจัดไขมันที่ห่อหุ้มตัวไวรัสโคโรนาเอาไว้ทําให้มัน ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้มากไปกว่าสบู่ชนิดอื่นก็คือสบู่มิสเีนั้นประกอบไปด้วยเชียร์บัตเตอร์เชียร์บัตเตอร์เนี่ยนะครับท้าเกิครับเป็นตัวกําจัดแบคทีเรียได้อย่างดีมากๆใช้สบู่มิสเีก้อนเดียวสามารถกําจัดทั้งไวรัสและแบคทีรียมากไปกว่านั้นนะครับยังช่วยให้ผิวของท่านนั้นนุ่มนวลชุ่มชื้นเพราะมีเชียร์บัตเตอร์คอยดูแลรักษาส่วนผสมของสบู่มิสเียยังมาจากธรรมชาติอ่อนโยนต่อผิวช่วยดูแลผิวของท่านไม่ให้มีสารเคมีสะสมในระยะยาว มากไปกว่านั้นก้อนสีส้มกับก้อนสีเขียวยังประกอบด้วยกรดผลไม้อ่อนๆอันนี้จะช่วยให้สบู่นั้นกําจัดเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสได้ดียิ่งขึ้นก้อนเดียวคุ้มค่านอกจากจะดูแลร่างกายของท่านให้สะอาดแล้วเส้นผมก็มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งท่านรู้ไหมครับว่าเส้นผมของท่านนั้นสามารถดูดซับสิส่งสกปรปกได้ดีกว่าผิวหนังซะอีกแชมพูและครีมนวดผมของมิสเดีก็บังเอิญบังเอิญน,นะครับผสมด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นซึ่งน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยมี คุณสมบัติเป็นกรดที่จะช่วยจัดการจัดเชื้อไวรัสได้อย่างดีผลิตภัณฑ์ของมิสเตอดีทุกชนิดคำนึงถึงคุณภาพและห่วงใหญ่สุขภาพของผู้ใช้เสมอมาครับก่อนจากการในวันนี้นะครับเน้นย้ำอีกทีฟังคลิปดูทันแล้วอยากจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสเตอดีก็ทำได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไกลสุนีของมิสเตอร์ ทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9มโมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Line ID ดีมิสเตอร์โด่งไล n ์อดีมิสเตโด่ง2 Line ID ดีมิสเตอร์โด่ง3หรือในกล่องข้อความ f a c e b o o k โด่งมิสเต อยากทราบเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ตัวแทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสเตรีสามารถทำได้ง่ายึ้นแล้วน,นะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปดูทันทุกคลิปโดยกดเข้าไปตรงคำว่าแสดงเพิ่มจะปรากฏรายละเอียดของตัวแทนจำหน่ายทุกท่านขึ้นมาให้ท่านได้เห็นครับหรือท่านจะเข้าไปดูใน Facebook โดมมิสเตรีก็ได้หรือจะสอบถามที่ศูนย์ส่งทางไปรษณีย์ตามช่องทางที่บอกไว้ข้างต้นสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ หยุดกันเกิดพันธมานเขารู้ทันแล้วทุกทีดาการเมืองเป็นพวกยักษ์